โรค RSV เนี่ยถือว่าเป็นโรคประจำถิ่นของประเทศไทยอยู่แล้วครับซึ่งระบาดอยู่แล้วทุกปีที่เป็นไวรัสเดียวกับกลุ่มที่เป็นไวรัสหวัดนะฮะจริงๆไวรัสเนี่ยประมาณเกือบ200กว่าชนิดนะครับที่ทำให้เกิดอาการไข้หวัดได้แต่มันก็จะมีไวรัสตัวที่ระบาดบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไวรัสไข้หวัดใหญ่ไวรัส RSV หรือเท้าปากหรือแตงไส้หน้า RSV ที่ระบาดอยู่ตอนนี้เนี่ยปกติมาช่วงนี้เลยปลายฝนต้นหนาวของทุกปีแต่กลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงจะมีอยู่2กลุ่มก็คือเด็กเล็กครับโดยเฉพาะต่ำกว่า2ปีลงไปและที่หนักมากๆคือต่ำกว่า1ปีลงไปหรือกลุ่มคนไข้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเด็กที่เกิดก่อนกำหนดมีโรคปอดเรื้อรังโรคหัวใจหรือต้องกินยาที่กดภูมิคุ้มกันพวกนี้จะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็อีกกลุ่มนึงใหญ่ๆเลยคือกลุ่มคนชราอายุเกิน 60-65 ปีขึ้นไปก็สามารถติดเชื้อ RSV แล้วก็เกิดปอดบวมปอดอักเสบหลอดลมอักเสบที่รุนแรงได้ครับการดำเนินโรคของมันเนี่ยก็คือเหมือนหวัดฮะเพียงแต่จะมีโอกาสที่จะลงไปที่หลอดลมเกิดเป็นหลอดลมอักเสบหลอดลมฝอยอักเสบแล้วก็ปอดบวมได้ในเด็กเล็กซึ่งจุดเด่นของ RSV เนี่ยเวลามันลงปอดเนี่ยเสมหะน้ำมูกจะเยอะมากบางคนบอกว่าเหมือนลูกเปิดก๊อกอยู่ในทางเดินหายใจอ่ะเสมหะก็จะแบบคลืดกราดปืดมาดูดแล้วก็ไหลออกมาอีกเรื่อยๆซึ่งเสมหะเยอะๆเนี่ยปัญหาของเด็กเล็กคือเขาไอโดยที่ยังไม่มีประสิทธิภาพไอไม่แรงอ่ะว่างั้นทำให้เนี่ยมีโอกาสที่ไอเสมหะพวกนี้เนี่ยมันอาจจะอุดตันทางเดินหายใจได้และทำให้เกิดภาวะหายใจล้มเหลวได้คือหอบเหนื่อยมากขึ้นจนบางคนอาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจได้ครับถ้าปอดอักเสบชนิดรุนแรงก็จะเหมือนทั่วๆไปก็มีโอกาสถึงแก่ชีวิตได้ครับปัญหาของ RSV เนี่ยคือมักจะติดในเด็กเล็กยิ่งเล็กอาการก็จะยิ่งมากก็มักจะติดในเนอร์สเซอรี่โรงเรียนอนุบาลแล้วก็โรงเรียนที่มีเด็กอยู่รวมกันมากๆ RSV เนี่ยไม่ได้มียาฆ่าไวรัสจำเพาะต้องอาศัยภูมิคุ้มกันของร่างกายในการจัดการกับเชื้อโรคเองครับเรารักษาประคับประคองจนกระทั่งอาการดีขึ้นได้เองปัญหาก็คือการประคับประคองก็คือลดไข้อย่างที่บอกขับเสมหะลดน้ำมูกถ้าเขาไอเองไม่ไหวเสมหะเยอะจริงๆก็ต้องช่วยเคาะปอดพ่นยาดูดเสมหะกันไข้จะนานกว่าปกติระยะเวลาป่วยเฉลี่ยก็จะอยู่ 3-7 วันแล้วก็เสมหะจะเยอะกว่าปกติก็มาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลได้การป้องกันที่ดีที่สุดก็คือไม่ติดเชื้อไม่สัมผัสผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆ RSV นี่สามารถอยู่บนพื้นผิวซึ่งเรียบนะครับจะอยู่ได้ถึง12ชั่วโมงได้มือธรรมดาอยู่ได้30นาทีเพราะฉะนั้นเช่นสมมุติแบบเราเป็นหวัดใช่มั้ยฮะเราเอามือที่ยี่จมูกเนี่ยแล้วก็เดินไปเดินมาเนี่ยมันก็อยู่บนนั้นน่ะ30นาทีเพราะฉะนั้นสมมุติไปอุ้มลูกนะครับหรือไปหยอกล้อลูกนะครับนี่ก็อาจจะทำให้ลูกติดเชื้อได้ดังนั้นเวลาสมมุติเราออกไปข้างนอกเนี่ยนะกลับเข้ามาในบ้านล้างมือให้สะอาดก่อนสัมผัสลูกดีที่สุดเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำแล้วค่อยมาทำกิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัวจะดีที่สุดครับ